Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News หมอชลน่านแฉคนรับกล้วยในสภามีคนบนบัลลังก์ด้วยลั่นบางคนทำตัวเป็นบัวใต้น้ำยอมเป็นอาหารปลาและเต่าให้มีชีวิตรอดแลกทำลายอำนาจประชาชนเมื่อเวลา 8:50 น. 23 กรกฎาคมที่รัฐสภานายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงลายหลุดกรณีที่เมื่อวันที่22 กรกฎาคมมีการเปิดเผยถึงเรื่องการรับเงินเดือนส.ส.บางคนและบางพรรคว่าเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนต่อสิ่งที่ฝ่ายค้านได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาซึ่งถือเป็นการทำลายระบบประชาธิปไตยที่ฟ้องไปยังประชาชนซึ่งแน่นอนว่าการกระทำดังกล่าวทำให้สภาดูแย่โดยจุดประสงค์เขาต้องการทำลายอำนาจของประชาชนในการปกครองตัวเองอยู่แล้วทั้งนี้วิธีที่แยบยลที่สุดคือการใช้ตัวแสดงที่อยู่ในสภาโดยเอาสิ่งที่เขาต้องการหรือผลประโยชน์มาล่อและคนเหล่านี้ก็ลงไปอยู่ในวังวนของการแสดงซึ่งทำให้ไม่หลุดพ้นมันเป็นความเข้าใจที่คนกลุ่มหนึ่งยังเป็นบัวใต้น้ำอยู่ยอมเป็นอาหารของเต่าและปลาแทนที่ตนเองจะงอกเงยขึ้นมาจากน้ำให้มีชีวิตรอดแต่สุดท้ายเขาก็กินอยู่ในวังวนเช่นนี้ไม่รอดแน่ในระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นจึงต้องเอาปรากฏการณ์นี้มาเป็นตัวตั้งและอยากให้ประชาชนเน้นทางลบไว้ก่อนเมื่อเกิดกรณีกระแสข่าวเช่นนี้ขึ้นเพราะนั่นคือสิ่งที่เลวร้ายนายแพทย์ชลน่านกล่าวเมื่อถามว่าบัวใต้น้ำคือกลุ่มที่รับเงินใช่หรือไม่นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่ามีเยอะเต็มสภารวมถึงบนบัลลังก์ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ